ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์นะคะวันนี้กลับมาเจอกันที่เก่าแต่ว่าจะเป็นเวลาเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ฟังละค่ะเพราะว่าที่นี่เปิดรับเปิดให้บริการทุกเวลานะคะวันนี้จะเป็นตอนที่3นะคะของนวนิยายเรื่องฟอนคอนแห่งอยุธยางานเขียนของแคลร์คีฟฟ็อกซ์แปลโดยคุณกล้วยไม้แก้วสนธิค่ะจัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์วันนี้เราจะติดตามชีวิตของฟอนคอนแห่งอยุธยาที่ตอนนี้ยังไม่ไปถึงอยุธยาแต่ยังเป็นคอนสแตนตินฮิราคิสซึ่งทำงานอยู่ที่ร้านขายยานะคะทำงานอยู่ที่ร้านขายยาซึ่งอยู่ไม่ห่างจากท่าเรือขณะเดียวกันเขาก็ยังคงมีความฝันอยากจะไปผจญภัยยังดินแดนตะวันออกเขารอคอยที่จะฟังข่าวคราวรอคอยโอกาสรอคอยจังหวะแต่ตอนนี้เขาต้องอยู่กับอาชีพที่ต้องช่วยเหลือเภสัชกรในร้านขายยาร้านขายยาในกรุงลอนดอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะความฝันของเขาจะเป็นจริงเมื่อไหร่และเมื่อใดที่เขาจะได้เป็นฟอนคอนติดตามได้เลยค่ะกับฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่3ค่ะทุกคืนเขาจะเดินมางุมมางาราขึ้นบันไดเก่าโยเย้ที่นำไปสู่ห้องพักเหนือร้านขายยาห่อตัวด้วยผ้าสักการะขึ้นรานอนสั่นอยู่ในห้องเล็กจิ๋วที่เย็นเฉียบทบทวนความทรงจำถึงเรื่องเล่าของคนรับใช้ชาวฮินดูนึกถึงเรื่องราวในประเทศอินเดียนึกถึงเจ้าสัตว์ประหลาดที่มีหูและจมูกใหญ่มหึมาที่เขาเคยเห็นในภาพเล็กๆของกัปตันทุกๆเช้าเขาเปิดบานพับไม้หน้าร้านเพื่อให้แสงแดดมัวซัวส่องเข้ามาที่นี่ไม่มีแสงอาทิตย์อันร้อนแรงจากนั้นเขาก็เริ่มตำเมล็ดยี่หร่าหรือว่าหญ้าฝรั่งในครกโลหะกลิ่นเครื่องเทศนำเขากลับไปยังแดนบูรพาในความฝันวันหนึ่งในฤดูใบไม้ร่วงที่โรงเตรียม Prospect of Whitby บริกรสาวคนหนึ่งมาอ้อยอิงอยู่ที่โต๊ะของเขาเช่นเคยเธอคนนี้สนใจลักษณะหน้าตาแปลกๆผมหยิกดำและถ้อยคำหวานของเขาเธอไม่เคยขัดใจเมื่อเขาโอบเอวเขาบอกเธอว่าเขามีเชื้อขุนนางเขาเป็นนักเดินเรือชาวเวนิสและถูกความจำเป็นบังคับให้ต้องมาขายยาหญิงสาวเล่าให้เขาฟังถึงชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าปีเตอร์เยชคุณรู้ไหมปีเตอร์เยชคนตัวใหญ่ๆคราวดกสีน้ำตาลที่เป็นคนเขียนบันทึกของเรือโฮปเวลเรือของบริษัทอินเดียตะวันออกของอังกฤษน่ะเขามีมีดด้วยหญิงสาวคนนี้เล่าให้คอนสแตนตินฟังว่าปีเตอร์เยชทะเลาะกับชายชาวสกอตคนหนึ่ง
แล้วชายชาวสกอตคนนั้นก็ทำให้ปีเตอร์ได้รับบาดเจ็บก็คือแย่งผู้หญิงคนเดียวกันทะเลาะกันปีเตอร์ควักมีดออกมาแต่ว่าชายชาวสกอตบิดมีดของปีเตอร์เข้าหาตัวเขาเองก็คือเมามีเรื่องทะเลาะแย่งผู้หญิงกันและสุดท้ายปีเตอร์ได้รับบาดเจ็บเป็นอันว่าเขาออกเดินทางไปกับเรือโฮปเวลปลายเดือนนี้ไม่ได้เขากำลังหมดหวังเพราะว่าเรือกำลังเริ่มบรรทุกของแล้วแต่ทำไมคุณมองฉันแบบนี้ล่ะคุณไม่กินเบียร์ให้หมดหรือคะข่าวนี้เป็นข่าวที่สำคัญมากสำหรับคอนสแตนตินกัปตันโฮเวิร์ตเคยบอกเขาไว้ว่าสำนักงานของบริษัทอินเดียตะวันออกคือห้องที่เปิดไปสู่ประเทศอินเดียและอินเดียก็คือโชคลาภในขณะนั้นคอนสแตนตินเพิ่งอายุ21ปีมีความทะเยอทะยานมีความฝันอันเพลิดเพล้าถึงดินแดนตะวันออกซึ่งเกิดจากการสนทนากับกัปตันจากการฟังอโศกซึ่งเป็นลูกเรือลูกน้องของกัปตันแล้วก็ฟังพวกกะลาสีในโรงเตี๊ยมรำลึกถึงความหลังเขารู้สึกว่าแดนตะวันออกหรือแดนบุรพาเปรียบได้กับสวงสวรรค์ซึ่งมีสีสันและกลิ่นหอมยากจะบรรยายเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่น่าสนใจจากข่าวที่ได้ฟังจากบริกรสาวคนนั้นทำให้คอนสแตนตินเดินทางมาที่บริษัทอินเดียตะวันออกเขามาสมัครงานสำนักงานรับลูกเรืออยู่ทางไหนผมเป็นนักเขียนแต่ทำได้ทุกอย่างปีเตอร์เยชเป็นคนส่งผมมาเรือโฮปเวลจะออกจากท่าใน2อาทิตย์นี้ถ้าแกอยากสมัครงานไปหานายทะเบียนตรงโน้นแน่ชายคนนั้นชี้มือไปทางตึกเตี้ยยาวชายหนุ่มชาวกรีกก้าวเข้าไปในห้องมืดๆที่มีภาพวาดของพระเจ้าอยู่หัวแขวนอยู่ดูเด่นรายล้อมด้วยรูปพ่อค้าที่ทรงอำนาจซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัทอันทรงเกียรติคือบริษัทอินเดียตะวันออกพนักงานหลายคนนั่งทำงานอยู่ภายใต้แสงเทียนบนม้านั่งหลังโต๊ะเขียนหนังสือตัวสูงคอนสแตนตินหยุดชะงักเกิดความรู้สึกระย่นระย่อต่อภาพที่ดูหรูหราเขาเคยชินแต่ภาพของตึกโทรมริมท่าเรือนี่ไม่ใช่การรับสมัครงานตามโรงเตี้ยมนี่คือบริษัทที่ทรงเกียรติและยิ่งใหญ่ในยุคนั้นเขายืนอยู่หน้านายทะเบียนแล้วก็แนะนำตัวว่าปีเตอร์เยชส่งเขาเข้ามาให้สมัครไปกับเรือโฮปเวลคือสวมรอยจากข่าวที่ได้ฟังมาจากสาวเสิร์ฟคนนั้นชายผู้นั้นมองลงมาจากโต๊ะสูงของเขาด้วยท่าทีหยิ่งยโสชื่ออะไรฮิราคิสผมเคยทำงานชื่ออะไรแบบนี้แกเป็นคนตุรกีหรือไงไม่ใช่ขอรับผมเป็นชาวกรีกเวนิสจากเกาะเซฟาโลเนียก็เกือบเหมือนนิโกรนั่นแหละแกเคยทำงานในเรือลำไหนมาก่อนล่ะคอนสแตนตินกัดฟัน
กับท่าทีดูถูกเหยียดหยามที่ได้รับแต่เขาต้องได้งานนี้หลังจากผจญคลื่นลมในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอยู่9ปีค้นถ่ายสินค้าตามด้วยโรคภัยของกัปตันโฮเวิร์ตและในช่วง5เดือนหลังนี้เขาต้องมานั่งปรุงยาทาถูนวดให้พวกหนุ่มสำอางสวมวิกในลอนดอนเขาจะไม่ทนอยู่ในสภาพนั้นอีกต่อไปเขาพูดเสียงหนักแน่นว่าเรือบลูเบิร์ด9ปีกับกัปตันโฮเบิร์ตผมเป็นเด็กประจำเรือแล้วได้เป็นกะลาสีแล้วก็หัวหน้าลูกเรือในปีสุดท้ายกัปตันให้ผมเป็นเลขาและผู้จัดการคนจดบันทึกน่ะผมมีหน้าที่หาเสบียงให้ลูกเรือด้วยนะอะไรนะเด็กประจำเรือที่ไหนจะอ่านออกเขียนได้แกทำให้ฉันเสียเวลาคอนสแตนตินตัวแข็งเขาเกือบจะโต้กลับไปอย่างเผ็ดร้อนแต่เขาก็กล้ำกลืนความถือตัวฝืนยิ้มอย่างอ่อนน้อมที่บ้านผมเคยไปโรงเรียนจนถึงอายุ12ปีครูเป็นโป๊ปเป็นพระประจำวัดออร์โธดอกซ์ของลาคุสโตสแล้วตอนอยู่ในเรือกัปตันก็ชอบผมจึงสอนภาษาอังกฤษการคำนวณแล้วก็การเดินเรือให้แต่นายทะเบียนก็ยังคงเฉยดูไม่สนใจกับคุณสมบัติของผู้มาสมัครเป็นกะลาสีเลยเมื่ออับจนสิ้นหนทางคอนสแตนตินก็เสริมว่าผมเคยเรียนภาษาโปรตุเกสกับพวกลูกเรือที่พูดได้แต่ภาษานี้ด้วยนะจากนั้นก็มีเสียงดังขึ้นข้างหลังว่าภาษาโปรตุเกสหรือเสียงนั้นมาจากชายหนุ่มร่างสูงผมสีทองแต่งตัวทันสมัยคนที่พูดภาษาโปรตุเกสได้จะมีประโยชน์มากนะที่แดนบุรพาที่อินเดียมีแต่ไอ้พวกระยำจากเมืองริสบอนที่นับถือสันตปาปาเต็มไปหมดฉันชื่อจอร์จไวท์กำลังจะไปทำงานให้บริษัทที่มัทราสนายล่ะคอนสแตนตินยิ้มก่อนจะบอกว่าผมมาสมัครงานเป็นนักเขียนประจำเรือแต่คุณคนนี้ดูไม่ค่อยจะยอมเชื่อว่าผมอ่านออกเขียนได้เขาชี้มือไปที่นายทะเบียนซึ่งนั่งฟังอยู่ด้วยท่าทางรำคาญพิสูจน์ง่ายจะตายนี่แน่อ่านนี่สิเขาคว้าสมุดโดยที่นายทะเบียนไม่กล้าค้านคอนสแตนตินทำตามคำสั่งขออนุญาตนะไวท์หยิบปากกาขนห่านมาจากกระปุกหมึกลองลอกนี่ดูสิแน่เห็นไหมล่ะเขาอ่านออกเขียนได้จอร์จไวท์ยืดตัวขึ้นกวาดตามองนายทะเบียนซึ่งบัดนี้คลายความหยิ่งยโสลงอย่างเห็นได้ชัดคอนสแตนตินมองด้วยความประหลาดใจจอร์จไวท์บอกว่านี่ลองคิดดูสิว่าผู้บังคับบัญชาของคุณจะว่าอย่างไรถ้าทราบว่าคุณเกือบไม่รับนักเขียนที่จะช่วยเจรจาการค้าให้กับเราคุณก็รู้ดีนี่นาว่าชาวยุโรปในอินเดียต้องติดต่อกับพวกโปรตุเกสนายทะเบียนเดือดดาลที่ถูกตำหนิถูกกดต่อหน้าคนที่เกือบเหมือนนิโกรในทัศนะของเขาแต่เขาก็ทำอะไรจอดไว้ไม่ได้ได้แต่พูดงึมงำเอาเถอะเป็นเพราะปีเตอร์เยสส่งมันมาหรอกนะแต่ว่าต้องมีชื่อแบบชาวคริสต์ผมจะได้จดลงทะเบียนได้คอนสแตนตินรีบบอกทันทีว่าชื่อสกุลของผมภาษาอังกฤษเรียกว่าฟอนคอนอันที่จริงคอนสแตนตินรู้สึกเป็นอิสระขึ้นในทันใดราวกับว่าเขาได้ตัดสายใยเส้นสุดท้ายที่ได้ผูกเขาไว้กับเกาะเซฟาโลเนียกับพ่อกับโรงเตี๊ยมกับการทุบตีและเสียงสวดมนต์ออกไปตัดทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นความหลังของชีวิตที่เ
ขาต้องการจะเปลี่ยนแปลงเอาละแกชื่อฟอนคอนกันแล้วกันฉันมีลูกเรือชื่อฟอนคอนคนหนึ่งแล้วอ่ะลงชื่อตรงนี้ในที่สุดคอนสแตนตินก็ได้งานตามที่เขาต้องการเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเมื่อเขาได้งานแล้วในบริษัทที่ใหญ่แล้วก็ทรงเกียรติในยุคนั้นคือบริษัทอินเดียตะวันออกหรืออีสต์อินเดียเขาจะได้ไปดินแดนตะวันออกความฝันอันสวยงามของเขาจะเป็นจริงหรือไม่เขาจะไปเจออะไรช่วงหน้ามาฟังเรื่องราวของเขาจากจดหมายที่เขาเขียนถึงกัปตันโฮเวิร์ดกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองคุณกำลังติดตามรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกับนวนิยายฟอนคอนแห่งอยุธยาเหมือนกับว่าเราเริ่มผจญภัยไปกับคอนสแตนตินฮิราคิสซึ่งตอนนี้เขาไม่ได้ใช้ชื่อนามสกุลว่าฮิราคิสอีกต่อไปค่ะเพื่อทำตามความฝันของเขานี่คือประวัติศาสตร์ผสมผสานกับจินตนาการจากการค้นคว้าของแคลร์คีฟฟ็อกซ์นักเขียนชาวฝรั่งเศสนะคะดิฉันไม่ได้อ่านทุกคำก็พยายามสรุปความสรุปเรื่องแล้วก็เล่าให้คุณได้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนสนใจอยากจะไปหาอ่านก็เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์โดยนันมีบุ๊กส์ค่ะนี่คือรายการที่ส่งเสริมการอ่านผ่านการฟังนะคะแนะนำให้คุณได้ทราบว่าโลกนี้มีหนังสือดีๆรอคุณอยู่มากมายและประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่สนุกกับการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่ใช่การท่องจำค่ะประวัติศาสตร์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและไม่มีใครรู้จริงสักคนว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดนะคะเราทำได้เพียงการสันนิษฐานตามหลักฐานที่มีการบันทึกเอาไว้ประวัติศาสตร์เมื่อผสมผสานกับจินตนาการจึงมีเสน่ห์ชวนติดตามเสมอค่ะเอาละค่ะเรามาฟังกันต่อเลยนะคะกับเรื่องราวของคอนสแตนตินฮิราคิสที่เขาเขียนจดหมายถึงกัปตันโฮเวิร์ดเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้เลยค่ะจดหมายถึงกัปตันโฮเวิร์ดมัตราสคริสต์ศักราช1671เรียนกัปตันที่เคารพอย่างสูงผมได้รับจดหมายของท่านเมื่อ 2-3 สัปดาห์ก่อนผมรู้สึกผิดและเศร้าใจยิ่งผมไม่ทราบว่าควรทำเช่นไรจึงจะตอบแทนความกรุณาที่ท่านมีให้เสมอในยามที่ผมต้องการความช่วยเหลือบัดนี้เมื่อท่านต้องการให้ผมอยู่ใกล้ผมกลับอยู่ไกลชนิดที่ต้องใช้เวลาเดินทางแรมเดือนท่านเล่าว่าหมอไม่ทราบจะทำอย่างไรจึงจะยับยั้งอาการตามืดมัวซึ่งทำให้ท่านนึกกลัวบางทีท่านควรจะไปหาหมออื่นในลอนดอนระหว่างนี้ขอให้ท่านพยายามจ้างเด็กรับใช้ที่รู้หนังสือที่จะช่วยทำให้ท่านเพลิดเพลินใจได้ไปวันๆแต่ผมสงสัยอยู่ว่าจะมีคนมีการศึกษาที่ไหนที่กำลังตกงานผมรู้ว่าอโศกอ้างว่าเขาสามารถดูแลท่านได้ตามลำพังแต่เขาก็แก่มากแล้วและอ่านหนังสือไม่ออกที่ลอนดอนหรือบาสน่าจะมีใครสักคนขัดสนและต้องการหางานรับจ้างอ่านหนังสือเช่นเดียวกับเด็กคนนั้นที่ท่านเคยพบที่เกาะเซฟาโลเนียและต้องไม่ทิ้งท่านไปท่องโลกเหมือนที่ท่านกำลังนึกตำหนิผม
แม้จะไม่ได้พูดออกมาก็ตามถึงอย่างไรท่านควรยอมรับว่าผมติดโรครักทะเลมาจากท่านเองและถ้าบุตรชายของท่านยังมีชีวิตอยู่เขาคงกำลังทำงานให้กับบริษัทที่มัตราสเช่นกันผู้บังคับบัญชาพอใจในตัวผมลงความเห็นว่าเป็นเพราะท่านอบรมมาดีที่นี่มีแต่คนที่เป็นมิตรกับท่านผมมีงานในความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆผู้อำนวยการสาขาบอกว่าจะส่งผมไปประจำที่บันตั้มซึ่งเป็นท่าเรือเล็กๆในหมู่เกาะชวาซึ่งอยู่ในความดูแลของชาวฮอลันดาที่นั่นต้องการหัวหน้าฝ่ายทะเบียนแต่ไม่มีใครอยากไปเพราะไม่มีชุมชนอังกฤษตั้งอยู่เช่นที่นี่ในเมื่อผมไม่มีเพื่อนที่มัดราสนับตั้งแต่จอร์จไวท์จากไปผมจึงไม่ลำบากใจอีกประการหนึ่งผมรักความก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากกว่าการเข้าสังคมขอบพระคุณที่ท่านกรุณาส่งหนังสือมาให้เรื่องการเดินทางของเมนเดสแปงโต้นั้นน่าสนใจมากผมคิดว่าอินเดียเปลี่ยนไปมากหลังจากที่เขาเขียนหนังสือนี้ผมยังอ่านหนังสืออยู่เรื่อยๆตามที่ท่านแนะนำทำให้คนที่นี่คิดว่าผมเป็นปราชญ์ผมไม่อยากเสียชื่อเสียงที่ได้มาถ้ามีคนรู้ผมต้องรีบจบจดหมายเพื่อฝากให้กับตันเรือโฮปเวลซึ่งจะออกเรือเวลาน้ำขึ้นขอฝากความระลึกถึงและรักยิ่งแก่อโศกด้วยกรุณาบอกเขาว่าผมคิดถึงเขาเสมอเวลาเดินเล่นตามถนนที่นี่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นดังที่เขาเคยเล่าให้ผมฟังนานมาแล้วในเรือบลูเบิร์ดด้วยความนับถือและความเคารพรักจากคอนสแตนตินของท่านอโศกก็คือคนที่ดูแลกัปตันโฮเวิร์ดอยู่นั่นเองเป็นชาวฮินดูซึ่งเคยเล่าเรื่องอินเดียให้คอนสแตนตินเกิดแรงบันดาลใจและเกิดความฝันอยากจะไปอินเดียอยากจะไปดินแดนบูรพาจากนั้นเขาก็มีจดหมายถึงกัปตันโฮเวิร์ดอีกว่าจดหมายฉบับนี้ลงวันเวลาว่าบันตั้มคริสต์ศักราช1672อีก1ปีผ่านไปเรียนกัปตันที่เคารพอย่างสูงท่านเคยมาบันตั้มหรือยังผมคิดว่าคงไม่มิฉะนั้นท่านคงเล่าให้ผมฟังแล้วท่านคงจะพูดถึงโครนแน่ๆโครนสีเหลืองสีแดงสีดำเกาะติดรองเท้าและแทรกเข้าไปทั่วกระทั่งในอาหารหรือในเรือนผมแล้วยังมีฝนที่ไม่เคยหยุดตกทุกคนที่นี่อารมณ์ขุ่นมัวพอๆกับสีของท้องฟ้าดูประหนึ่งพร้อมเสมอที่จะเข็นฆ่ากันเพราะต้องอยู่ร่วมกันตลอดทั้งวันเราถูกห้ามเข้าเมืองกล่าวกันว่ามีสาเหตุจากศาสนาของเรานอกจากท่าเรือและหาดทรายที่นี่มีแต่โคลนตมแล้วก็มีแต่ป่าเมื่อเราออกจากรั้วของบริษัทก็ได้แต่ไปโรงเหล้าที่ท่าเรือและเมื่ออยู่ในโรงเหล้าก็ได้แต่กินเหล้าในบริษัทนี้มีแต่คนป่าเถื่อนที่อยากเมาให้เร็วที่สุดและบ่อยที่สุดเพื่อจะได้ชกต่อยกันผมโชคดีที่มีตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนกันเอาไว้เพราะเคยได้ยินคนซุบซิบกันเวลาที่ผมเดินผ่านคอนสแตนตินเขียนมาถึงตรงนี้เขาก็หยุดเขียนแล้วก็มองไปรอบๆห้องฝาห้องเป็นไม้ฉาบปูนขาวเพื่อกันมดแทะหนังสือ 2-3 เล่มของเขาวางอยู่บนหิ้งเสื้อผ้า2ชุดถูกแดดเลียจนสีซีดแขวนอยู่หลังม่านผ้าฝ้ายสีฟ้าปลายแขนเสื้อเชิ้ตขาดลุ่ยด้วยฝีมือรีดอย่างไม่บรรยะบรรยังของทาสช่างเป็นชีวิตที่ดีจริงๆสำหรับหัวหน้าฝ่ายทะเบียนเขาอ่านจดหมายคืออ่านทวนที่เขียนไปช้าๆแล้วก็ฉีกฉบับนั้นทิ้งจากนั้นก็เริ่มเขียนใหม่อีกครั้ง
เรียนกัปตันที่เคารพอย่างสูงผมมาถึงบันตั้มแล้วดังที่ได้แจ้งไว้ในจดหมายฉบับก่อนเราเดินทางมาถึงก่อนที่ฝนในฤดูมรสุมจะเริ่มตกหนัก1วันผมไม่ค่อยได้เห็นตัวเมืองหรือบริเวณรอบๆเซอร์โจเซียชายผู้อำนวยการไว้วางใจให้ผมดูแลบัญชีของบริษัทผมจะพยายามไม่ทำให้ท่านผิดหวังผมยังไม่มีเพื่อนเลยตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนทำให้ผู้คนหลีกห่างแต่ผมมั่นใจว่าคงจะมีความสัมพันธ์ที่ดีได้ต่อไปเมื่อรู้จักทำให้คนนับถือและวางตัวเป็นกันเองเช่นที่ท่านเคยทำในเรือบลูเบิร์ดคอนสแตนตินก้มหน้าเขียนต่อไปบันตั้มปีคริสต์ศักราช1674อีก2ปีผ่านไปคอนสแตนตินอยู่ในห้องทำงานของคลังสินค้าซึ่งจมอยู่ในความมืดมีแต่หน้าต่างบานเกร็ดซึ่งไม่มีกระจกแง้มเอาไว้เขาผลักสมุดทะเบียนตรงหน้าออกถอนหายใจรู้สึกเบื่อที่ต้องลอกรายการสินค้าที่ถ่ายขึ้นจากเรือมีดินปืนปืนยาวผ้าแดงหรือสินค้าที่ต้องขนลงเรือเช่นผ้าฝ้ายผ้าไหมโดยเฉพาะพริกไทยและดีบุกในห้องเต็มไปด้วยลังใส่สินค้าที่มีค่าในสายตาของบรรดาผู้บังคับบัญชาส่วนในคลังสินค้าสำหรับใช้เก็บของที่กินเนื้อที่มากกว่าเช่นพริกไทยผ้าฝ้ายและดินปืนกลิ่นพริกไทยผสมปนเปกับกลิ่นควันฟืนและกลิ่นเนื้อย่างโชยมาจากหมู่บ้านชาวพื้นเมืองใกล้สถานีการค้าซึ่งประกอบด้วยห้องทำงานโรงเก็บของและที่พักสำหรับพนักงานของบริษัทควันและกลิ่นดังกล่าวเป็นสัญญาณว่าใกล้ถึงเวลาเย็นแล้วหญิงชราฟันหลอคนหนึ่งนั่งขายเนื้อย่างทุกเย็นก่อนพระอาทิตย์ตกดินนางโพกศีรษะนั่งยองๆข้างเตาใช้ใบไม้แห้งใบใหญ่พัดไฟข้างกายมีเด็กเนื้อตัวล่อนจ้อนนั่งคลุกฝุ่นเล่นก้อนหินแม่ไก่ผอมโกรกเดินคุ้ยเขี่ยอยู่ตามพื้นในไม่ช้าพวกผู้หญิงจะกลับมาจากท้องนาแล้วก็แบกหายไปตักน้ำในแม่น้ำคอนสตินมองภาพนั้นแล้วก็ถอนใจอีกครั้งดูเหมือนว่าชีวิตของเขาจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกับหญิงชราผู้นี้ตอนนี้เขาทำงานให้กับบริษัทมาได้6ปีแล้วทำงานที่มัดรัส6ปีแล้วจึงมาที่บันตัมแต่เขาก็ยังเป็นแค่เสมียนเขายิ้มขื่นๆกับตัวเองเมื่อนึกถึงความฝันตอนมาถึงมัดรัสใหม่ๆตอนนั้นดูเหมือนว่าผู้คนจะยินดีที่ได้พบกับเขาผู้คนทั้งเมืองหลากหลายสีผิวจะพากันมาออที่ท่าเรือเรากับจะมาต้อนรับเขาเมื่อแรกเขารู้สึกมึนงงกับความชุลมุนและเสียงอื้ออึงเขาไม่เคยเห็นสีสันที่จัดจ้าเช่นนี้มาก่อนเขาได้สัมผัสความร่ำรวยฟุ้งเฟ้อและได้สัมผัสกับความทุกข์ยากอันน่าอเนจอนาถที่นี่มีทุกสิ่งทุกอย่างทั้งความหรูหราและความทุกข์ยากประเทศอินเดียคือโชคลาภสำหรับเราจริงอยู่ไม่มีใครโกหกเขาแต่ไม่มีใครบอกว่าคำพูดนี้มันเป็นความจริงเฉพาะกับชนชั้นผู้บริหารของบริษัทเท่านั้นไม่ใช่สำหรับลูกจ้างที่ได้เงินเดือนเพียงน้อยนิดแบบเขาพวกเขาต้องจ่ายเงินเดือนส่วนใหญ่เป็นค่าที่พักและค่าอาหารเร็วๆชีวิตของเขาแทบจะไม่มีเงินเหลือเ
เหลือเงินอีกนิดหน่อยตอนปลายเดือนเงินนั้นก็จะตกเป็นของเจ้าของร้านเหล้าหรือไม่ก็จ่ายเป็นค่านางระบำหรือว่าหญิงโสเภณีที่มีอยู่ดาดดื่นตามตลาดหรือไม่ก็หมดไปกับการพนันนี่คือชีวิตของคอนสแตนตินที่ไม่มีอะไรดีขึ้นขณะเดียวกันหลายคนก็ตื่นจากความฝันเดินทางกลับอังกฤษด้วยความขมขื่นเมื่อพบว่าแดนตะวันออกหรืออินเดียไม่ได้เป็นโชคลาภอย่างที่คิดบางคนซึ่งมีทรัพย์สินส่วนตัวเช่นจอร์จไวท์ก็ออกไปลงทุนทำการค้าเองบริษัทเรียกคนพวกนี้อย่างเหยียดหยามว่าพวกลักลอบค้าที่เหลือส่วนใหญ่รวมทั้งคอนสแตนตินยังคงรออยู่ด้วยความหวังอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเองก็ไม่มีที่ไปหรืออาจจะเป็นเพราะที่นี่คนผิวขาวได้เป็นเจ้านายของคนพื้นเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเขารู้ดีว่าหลังจากได้ลิ้มรสดินแดนตะวันออกแล้วเป็นอันหมดทางรักษาร่างกายพวกเขาเคยชินกับการเปลี่ยนฤดูกาลอย่างฉับพลันและเวลากลางวันที่ร้อนจัดบางคนอาจจะเป็นลมแดดได้ภายในไม่กี่นาทีถ้าไม่สวมหมวกเวลาออกไปข้างนอกพวกเขาเคยชินกับฝนในฤดูมรสุมที่ตกแบบไม่ลืมหูลืมตาพวกเขายังคงอยู่เพราะตกหลุมรักประเทศอินเดียและถูกหลอกให้เชื่อว่าชีวิตที่นี่ถึงจะลำบากแต่ก็ยังน่าอยู่กว่าที่อื่นมากนักในจดหมายทุกฉบับที่เขาเขียนถึงกัปตันโฮเวิร์ดคอนสแตนตินพูดถึงแต่มิตรสหายในจินตนาการของเขาพูดถึงคำชมเชยจากผู้อำนวยการที่เขาแต่งขึ้นมาเองพูดถึงการเลื่อนขั้นที่ไม่มีจริงมีความจริงอยู่เพียงเรื่องเดียวคือการที่เขาถูกส่งมาประจำที่นี่แต่ก็เป็นเพราะนายทะเบียนคนอื่นๆที่สาขามัตราสปฏิเสธที่จะย้ายออกจากเมืองนั้นแต่จะให้เขาเล่าความจริงให้ชายชราฟังได้อย่างไรในเมื่อกัปตันโฮเวิร์ดอยู่ตัวคนเดียวห่างไกลจากทุกสิ่งและเพิ่งจะสูญเสียอโศกคนสนิทไปคอนสแตนตินจะให้เล่าว่าคือจะให้เขาเล่าว่าทุกคนที่นี่ดูถูกว่าเขาเป็นคนกรีกเขาไม่เคยได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเขาไม่สามารถจะเล่าความจริงที่น่าขมขื่นเหล่านี้ให้กัปตันโฮเบิร์ตซึ่งเป็นผู้มีพระคุณของเขาฟังได้กลับมาติดตามเรื่องราวของฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนต่อไปนะคะกับตอนที่4ตอนนี้ยังอยู่ที่อินเดียที่มัทราสค่ะเราจะค่อยๆติดตามชีวิตและการเดินทางผจญภัยเผชิญโชคของเขาไปทีละเล็กทีละน้อยจากชาวกรีกที่ถูกดูถูกเหยียดหยามชาวกรีกที่มีความเป็นนักผจญภัยอยู่ในสายเลือดชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรและเขามาอยุธยาได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไปของฟอนคอนแห่งอยุธยางานจากการค้นคว้าผสมผสานจินตนาการของนักเขียนชาวฝรั่งเศสแครกคีฟฟ็อกซ์ห้องสมุดหลังไมค์หยิบมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะจากการจัดพิมพ์ของนันมีบุ๊กส์ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ